สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของผลการแข่งขันของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะประจำวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยครับว่ามีอันดับเนี่ยที่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันสำหรับคู่แรกนะครับเป็นคู่ประจำวันที่2นะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูจากไอรอนแรมซีในนาทีที่30นะฮะแล้วก็มาได้อีกประตูในนาทีที่83จากรากาเซตแถมมี1แอสซิสต์จากอูบามิยองนะครับที่อูบามิยองแอสซิสต์ให้กับทางรากาเซตนั่นเองนะครับแล้วก็สถิติโดยรวมอาร์เซนอลก็ทำได้ดีกว่านิวคาสเซิลอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตามนี้เลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะฮะเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมวันนี้วูฟเป็นเจ้าบ้านนะครับก็เอาชนะไปได้สกอร์2ประตูต่อ1นะครับซึ่งครึ่งแรกก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นะทางวูฟเนี่ยนะครับมาดูประตูกันก่อนครับแมนยูเนี่ยขึ้นนำนะครับในนาทีที่13จากสกอตแมคโทมินีเป็นประตูที่สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บูฟมาตีเสมอ1ประตูต่อ1ในนาทีที่25ครับจากเดียโก้โจต้านะครับแล้วก็บูฟมาได้อีกประตูในนาทีที่77นะฮะจากการทำเข้าประตูตัวเองของคริสมอลลิงนั่นเองแล้วก็มี1แอสซิสต์ครับจากเฟรดของแมนยูแล้วก็อีก1แอสซิสต์ของทางบูฟอย่างราอูเคมินิสด้วยนะครับนี่คือคนละ1แอสซิสต์เลยนะครับสถิติโดยรวมครับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดีกว่าเจ้าบ้านครับแต่ว่าผลสุดท้ายสถิติในเรื่องของการครอบครองบอลดีกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าในเรื่องของผลสกอร์บูฟก็เอาชนะไปได้นะครับผมแล้วก็ผลของคู่ต่อมาครับวัตฟอร์ดเจอฟูลแลมนะครับวัตฟอร์ดเจ้าบ้านครับเอาชนะฟูลแลมไปได้4ประตูต่อ1นะครับวัตฟอร์ดเนี่ยได้ประตูจากนาทีที่23นะครับจากดูโคเร่นะครับแล้วก็ฟูลแลมมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่33นะครับจากไรอันบาเบลนะครับแล้วก็ทางวัตฟอร์ดก็ได้ประตูอีกครั้งนะครับเป็น 2-1 ในนาทีที่63นะครับจากวิลฮิลนะครับแล้วก็ในนาทีที่69เนี่ยก็เป็นทรอยนีนี่นะฮะรวมไปถึงกีโก้นะครับในนาทีที่75นะครับจบเกมก็4ประตูต่อ1คนแอสซิสต์ของทางวัตฟอร์ดครับเป็นอันเดเกรนะฮะแล้วก็วิลฮิลนะครับอันเดเกรเนี่ยแอสซิสต์ไป2ครั้งด้วยกันส่วนทางฟูลแลมก็ทางฟูลแลมมีคนแอสซิสต์ก็คือไรอันเซตันยองนะครับ1ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็สถิติโดยรวมเนี่ยฟูลแลมก็มีสถิติที่ดีกว่าวัตฟอร์ดเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าก็แพ้กันไปนะครับนะสถิติดีกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับแล้วก็ในส่วนคู่ต่อมาครับสเปอร์นะครับสเปอร์เจอกับพาเลทนะครับคู่นี้ทำการแข่งขันในวันที่4นะฮะก็ประตูที่ได้เนี่ยนะครับทางสเปอร์เนี่ยได้ประตูจากซองฮึงมินในนาทีที่55นะครับแล้วก็คริสเตียนอีริกเซนในนาทีที่80นะครับแล้วก็คนแอสซิสต์ก็เป็นเอริกเซนในนาทีที่55นะครับที่แอสซิสต์ให้กับทางซองเฮอร์มินนั่นแหละจบเกมครับสเปอร์เอาชนะพาเลทไปได้2ประตูต่อ0นะครับซึ่งสถิติโดยรวมสเปอร์ก็ดีกว่าพาเลททีมเยือนอย่างชัดเจนส่วนในคู่ต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคาร์ดิฟไปได้2ประตูต่อ0นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่6นะครับจากเควินเดอบรอยนะครับแล้วก็อีกประตูในนาทีที่44จากเรย์รอยซานี่นะครับแล้วก็มีแอสซิสต์จากลาป็อกรวมไปถึงกาเบรียลเฮซุสอีกด้วยนะครับเป็น2แอสซิสต์ในเกมนี้ก็ผลสกอร์ตามนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสถิติหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้ดีกว่าคาร์ดิฟอย่างชัดเจนนะฮะส่วนคู่สุดท้ายนะครับของวันที่4เนี่ยนะครับก็เป็นเชลซีนะครับเชลซีเอาชนะไบรตันไปได้3ประตูต่อ0นะครับโดยเกมนัดนี้เชลซีได้ประตูในนาทีที่38จากชิรูนะครับแล้วก็ในนาทีที่60ก็ได้จากเอเดนอาซานะฮะแล้วก็ในนาทีที่63จากรูเบนรอบตันชีกนะครับแล้วมี3แอสซิสต์ด้วยกันนะครับก็คือคอร์ทัมฮัสสันโอดอยนะครับรวมไปถึงรูเบนรอบตันชีกในนาทีที่60นะฮะที่แอสซิสต์ให้กับทางเอเดนอาซารวมไปถึงเอเดนอาซาก็แอสซิสต์ให้กับทางรูเบนรอบตันชีกในนาทีที่63นะครับนี่คือ3ประตูกับอีก3แอสซิสต์ของเชลซีนะครับส่วนไบรตันก็ศูนย์ไปนะครับสถิติโดยรวมเชลซีทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเรามาดูสรุปผลในเรื่องของต่างๆกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูในเรื่องของตารางคะแนนกันดีกว่านะครับตารางคะแนนเนี่ยนะฮะตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง32เกมนะครับ
มี80แต้มนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่2นะครับมี79นะฮะสเปอร์อันดับ3นะครับมี64นะครับอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าครับ31เกมเนี่ยก็มี63นะครับอยู่อันดับที่4แล้วนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับขึ้นมานะฮะมี63แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าแข่งเยอะกว่าอาร์เซนอล1เกมส่วนแมนยู32เกมเนี่ยนะครับก็มี61แต้มแล้วก็อันดับ7เนี่ยเป็นบูฟนะครับอันดับ8เป็นวัตฟอร์ดนะครับอันดับ9เป็นเลสเตอร์แล้วก็อันดับ10เป็นเอเวอร์ตันนะครับ11เป็นเวสต์แฮมนะฮะแล้วก็12เป็นบอร์นมัธ13เป็นพาเลทนะครับ14เป็นนิวคาสเซิลแล้วก็15เนี่ยเป็นไบรตันที่แข่งน้อยกว่าแล้วก็โดยไปถึงซาวด์แฮมป์ตันด้วยครับที่แข่งน้อยกว่า1เกมนะฮะแล้วก็มีเบอร์ลี่32เกมก็อยู่อันดับที่17นะครับไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็อันดับที่18เป็นคาร์ดิฟนะครับรวมไปถึงฟูลแลมแข่งเยอะกว่าทีมอื่นเลยครับ33เกมก็อยู่อันดับที่19ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าน่าจะตกชั้นไปแล้วนะฮะแล้วก็ฮัดเดอร์ฟิลด์ครับ32เกมก็อยู่อันดับสุดท้ายเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่มากครับก็ตกชั้นเรียบร้อยแล้วแหละผมว่าไม่น่ารอดอะนะฮะแต่ว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยต้องรอดูแบบชัดเจนนะครับว่าจะเป็นคาร์ดิฟหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงแล้วแหละนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับในเรื่องของการอัปเดตผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมไปถึงในเรื่องของตารางคะแนนล่าสุดกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวลีกอื่นๆจะมีตามกันเข้ามาแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ